วิธีดูคู่แท้คู่เวรคู่กรรมและคู่บุญตามหลักโหราศาสตร์อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพีดิกนะครับสำหรับคลิปนี้จะมาพูดเรื่องวิธีการดูคู่แท้คู่เวรคู่กรรมแล้วก็คู่บุญตามหลักของโหราศาสตร์นะครับคู่ของคนเราเนี่ยตามหลักโหราศาสตร์นะครับก็คือจำแนกได้3ประเภทใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือประเภทที่1ก็คือคู่แท้นะครับคู่แท้เนี่ยคือคู่ที่คบกันแล้วอยู่ดีมีความสุขช่วยกันทำมาหากินสร้างครอบครัวที่ดีแล้วก็ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกๆด้านนะครับคู่แท้เนี่ยเมื่อเราเจอเนี่ยจะรู้สึกได้ทันทีเลยว่าเฮ้ยคนคนนี้เป็นคนที่ใช่แล้วก็จะมีความรู้สึกบางอย่างที่ส่งออกมาในขณะที่ได้คบกันนะครับบางคนเมื่อเจอครั้งแรกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าคุ้นหน้าคุ้นตาเหมือนเคยเจอที่ไหนมาก่อนนะครับหรือบางคนเนี่ยเคยได้เห็นกันมาก่อนแล้วในฝันหรือในนิมิตที่ดีนะครับคนเราเนี่ยเมื่อมีปัญหากันเนี่ยย่อมมีฝ่ายหนึ่งอ่อนข้อเสมอแล้วก็ยอมเงียบลงไปเองนะครับรู้จักการประนีประนอมแล้วก็เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับเมื่อเจอคู่แท้เนี่ยจะทำให้ชีวิตเนี่ยมีแต่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับมีแรงผลักดันให้ชีวิตหลายคนเนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตเนี่ยจากหลังมือเป็นหน้ามือได้เลยนะครับเมื่อเจอกับคู่แท้นะครับคู่แท้เนี่ยคือคนที่ทำให้เราดีขึ้นในทุกๆด้านนะครับคู่แท้คอยช่วยส่งเสริมคอยแนะนำแล้วก็คอยเป็นแบ็คให้ดีคอยสามารถช่วยเหลือแล้วก็ดันเราได้นะครับช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆได้เยอะมากนะครับคู่แท้เนี่ยคือเวลาเราคบกันแล้วเนี่ยจะไม่รู้สึกลังเลนะครับมีการวางแผนชีวิตคู่ที่ดีนะครับถึงแม้ในตอนนั้นฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงเนี่ยใครคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่จะยังไม่รวยแต่ถ้าคบกันแล้วเนี่ยจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันและอุปถัมภ์ด้วยกันไปจนรวยทั้งคู่ได้นะครับเพราะว่าคู่แท้เนี่ยคือคู่ที่เกิดมาจากการทำบุญร่วมกันทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่อดีตชาติหรือคนที่เคยได้เป็นคู่แท้เนี่ยก็คืออาจจะเป็นคู่รักที่รักกันมากๆมาตั้งแต่ชาติปางก่อนแล้วก็สาบานว่าจะรักกันไปอีกนานนะครับก็คือข้ามภพข้ามชาติมานะครับโดยไม่ผิดสัจจะบารมีเมื่อตายแล้วก็จะได้มาใช้ชีวิตร่วมกันเป็นคู่แท้นะครับคู่ที่2นะครับคู่นี้เป็นคู่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นคู่เวรคู่กรรมครับคู่เวรคู่กรรมเนี่ยเป็นคู่ที่แบบอยู่คนละขั้วกับคู่แท้เลยนะครับเรียกได้ว่าเกิดมาเจอกันเพื่อบ่อนทำลายซึ่งกันและกันแล้วก็เกิดมาเพื่อใช้กรรมให้กันและกันนะครับหรือเกิดมาเพื่อรับกรรมแทนอีกคนที่ได้ก่อเอาไว้นะครับบางคนอาจจะเจอคู่เวรคู่กรรมในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นบางคนอาจจะเจอหลายเดือนหรือหลายปีนะครับถ้าทำกรรมหนักไว้เนี่ยก็คือเจอแบบชั่วชีวิตหรือจนตายแบบเลี่ยงไม่ได้เลยก็มีนะครับคู่เวรคู่กรรมเนี่ยเมื่อเจอกันช่วงแรกๆใช้คำว่าแรกๆนะจะรู้สึกรักและหลงมากๆนะครับหลงแบบมันไม่ได้ความรู้สึกที่ดีอ่ะคือถ้าใครเคยเจอจะเข้าใจนะครับอันนี้ขอให้ทุกคนที่ฟังอยู่พิจารณากันเอาเองแล้วกันคู่เวรคู่กรรมเนี่ยเจอแรกๆมันจะหลงนะครับหลงแบบมันยิ่งกว่าข้างรักอีกอ่ะใช้คำว่ายิ่งกว่าข้างรักอีกแล้วกันนะครับตกอยู่ในอาการแบบหูหนวกตาบอดอะไรประมาณนั้นอ่ะความรักทำให้คนตาบอดใครเตือนก็ไม่ฟังใครพูดอะไรก็ไม่เชื่อนะครับใครบอกว่าคนนี้ไม่ดีก็ไม่มีการพิจารณาเลยนะครับคือไม่มีการพิจารณาไม่มีการคิดตามคนอื่นเลยนะครับคือเหมือนมันหลงมากๆอ่ะใครที่เจอคู่เวรคู่กรรมจะเข้าใจนะครับต้องเจอนะครับเรียกได้ว่ายอมถูกทำร้ายยอมเสียเงินยอมโดนหลอกยอมทุกอย่างอ่ะเพื่อให้ได้อยู่ด้วยกันต่ออันนี้เป็นคู่เวรคู่กรรมซึ่งบอกตรงๆใครเคยเจอเนี่ยโหแม่งโคตรเจ็บปวดทรมานนะครับเวลาเจอคู่เวรคู่กรรมเนี่ยไม่ว่าเจอหนักแค่ไหนเนี่ยก็เราก็จะยังยอมรับยังทนได้แล้วก็มักจะให้อภัยตลอดนะครับขอแค่อย่าทิ้งกันไปเพราะว่าจะเจ็บปวดมากนะครับบางคนเนี่ยที่มีคู่แล้วเป็นคู่เวรคู่กรรมนะ
จากชีวิตที่รวยมากๆนะครับเรียกได้ว่าหมดเนื้อหมดตัวก็มีนะครับคู่เวรคู่กรรมเนี่ยมักจะพาเราไปในทางที่แย่เสมอนะครับจากคนที่เคยเป็นคนดีก็มักจะมีเหตุผลที่ทำให้กลายเป็นคนที่แย่ไม่ฟังใครไม่เอาทานใช้ชีวิตแบบเสเพลนะครับติดการพนันติดยาเสพติดติดสิ่งที่ไม่ดีติดอบายมุขทำให้ใช้ชีวิตไปในทางที่ต่ำที่ทรามนะครับทำให้บุพการีหรือคนเป็นพ่อเป็นแม่หรือคนที่ดูเราแลเรามาเนี่ยก็เสียใจนะครับเพราะว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมที่ส่งผลมาบ่อนทำลายคนอื่นนอกจากคนในครอบครัวเราอีกแบบนี้ก็มีนะครับเรียกได้ว่าเป็นกรรมเป็นเวรกรรมนะครับคือเหมือนเราเคยสร้างกรรมไว้นะครับเราอาจจะไปเคยทำให้ใครที่รักเราเนี่ยต้องเสียน้ำตานะครับหรือเราอาจจะไปเคยเจ้าชู้มากๆแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยที่รักเราจริงๆเนี่ยเสียน้ำตานะครับหรือเราไปยุยงส่งเสริมให้คนอื่นเขาเลิกกันนะครับหรือเราไปทำร้ายหรือไปแย่งความรักจากใครมานะครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับสมัยนี้ค่อนข้างผมเจอบ่อยนี่คือไปกีดกันความรักจากคนอื่นนะครับเช่นเพื่อนไม่ชอบคนนี้เฮ้ยเอาตัวมาบังให้หน่อยคืออย่างเนี้ยเราผมพูดตรงๆนะอันเนี้ยคือจากที่เคยเจอในหลายๆเคสของผมเองอย่าไปยุ่งนะครับอย่าไปยุ่งเช่นเพื่อนบอกเฮ้ยเราไม่ชอบคนนี้เฮ้ยมาเป็นกขคให้หน่อยอย่ายุ่งนะครับเพราะว่าถ้าคุณยุ่งคุณจะต้องปรึกษาหมอดูอีกหลายท่านนะครับคืออันนี้คือที่เจอมานะอย่ายุ่งนะครับให้เพื่อนปฏิเสธเสียงแข็งไปเลยนะครับอย่าไปยุ่งเรากรณีอย่างเงี้ยผมเจอค่อนข้างบ่อยนะครับคืออาจจะไม่ได้ไปแย่งแฟนใครมาอาจจะไม่ได้เจ้าชู้ทำให้คนอื่นเสียใจอะไรพวกนี้แต่ไปเป็นกขคคนอื่นเขานะครับก็คือเพื่อนขอเฮ้ยมึงช่วยมาเป็นไอ้นี่ให้หน่อยมากีดกันกูไม่ชอบคนเนี้ยให้เขาปฏิเสธเองนะครับชีวิตเขาเราอย่าไปยุ่งมันเป็นกรรมนะครับทำให้ชาตินี้คุณน่ะจะต้องมาเป็นฝ่ายรับกรรมนะครับซึ่งแล้วแต่กรรมเลยนะครับบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยโชคดีหน่อยกรรมเบาๆก็แป๊บเดียวนะครับเดือนหลักเดือนนะครับถ้ากลางๆเนี่ยก็หลักปีนะครับถ้าหนักๆเนี่ยก็ตลอดชีวิตก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อย่าไปบ่อนทำลายความรักใครเลยนะครับไม่ว่าจะให้เป็นกขคหรือเป็นการแย่งหรือว่าเป็นเจ้าชู้อะไรพวกนี้นะครับก็มันลำบากจริงๆเนาะคนเรานะครับสุดท้ายนะครับคู่ที่3คือคู่บุญนะครับคู่บุญเนี่ยคือคนที่เคยทำบุญร่วมชาติกันมานะครับอาจจะเคยเป็นเพื่อนหรือเป็นญาติกันมาก่อนนะครับแล้วมีโอกาสได้ทำบุญร่วมกันมาก่อนนะครับจะชั่วครั้งชั่วคราวหรือยาวนานไม่อาจทราบแต่ว่าก็ถือว่าส่งผลให้เป็นคู่ชีวิตที่ดีต่อกันได้นะครับคู่บุญเนี่ยคือคนที่เคยได้ร่วมทำบุญหรือเคยเป็นแฟนหรือเคยเป็นเพื่อนสนิทมากๆที่คบหากันมาในระยะเวลาหนึ่งนะครับที่ยังได้เจอคู่บุญเนี่ยก็เป็นเพราะว่าก่อนที่เราจะเกิดมาเป็นเราเนี่ยได้เคยเกิดมาแล้วหลายชาติได้เคยร่วมกันคบหาดูใจร่วมสร้างบุญจึงได้มาเจอกันอีกนะครับคู่บุญเนี่ยจะไม่ทำร้ายกันเหมือนคู่เวรคู่กรรมนะครับเมื่อคบหากับคู่บุญแล้วเนี่ยเมื่อหมดบุญไปเนี่ยจะมีเหตุให้ต้องเลิกจากกันไปเองเช่นต้องห่างกันไปต้องออกไปใช้ชีวิตของตัวเองห่างด้วยเรื่องงานเรื่องเรียนหรือเรื่องครอบครัวนะครับไม่ลงตัวนะครับคือหลายๆเรื่องเนี่ยถ้าจะเลิกกันเนี่ยก็คือเลิกกันด้วยดีใช้คำนี้ดีกว่าถ้าเป็นคู่บุญเนี่ยคือมาเจอกันแล้วก็มักจะจากกันด้วยดีนะครับไม่ใช่ว่าจากกันเพราะเรื่องแย่ๆนะครับคือหลายๆคนอาจจะบอกว่าเสียดายแฟนคนนี้อะไรแบบนี้ก็คือคู่บุญคือมันแบบเราทั้งคู่อ่ะช่วยกันหลายๆเรื่องนะครับประคับประคองซึ่งกันและกันแต่ว่ามันไปต่อไม่ได้มันเป็นอย่างเงี้ยคือถ้าใครเคยเจอจะเข้าใจนะครับคนเราเกิดมาเนี่ยมีโอกาสว่าจะมีคู่บุญเยอะนะครับในทางโหราศาสตร์เนี่ยพอสามารถดูได้นะครับว่าจะเจอเมื่อไหร่เพราะว่าเป็นเกณฑ์จรนะครับเป็นคู่ที่เจอแล้วใช้คําว่าส่วนใหญ่ใช้ว่าส่วนใหญ่นะมักต้องอยากกันนะครับแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะทําให้ไปต่อได้อีกนะครับซึ่งคุณต้องหมั่นทําบุญสร้างกุศลร่วมกันบ่อยๆนะครับพยายามไปทําบุญ
ร่วมกันหลายๆงานนะครับแล้วจะมีโอกาสที่จะไปต่อได้นะไม่ใช่คู่บุญว่าจะต้องจากกันนะครับคือคู่บุญเนี่ยคุณต้องสร้างบารมีร่วมกันบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นสังฆทานหรือว่าใส่บาตรร่วมกันหรือไปไหว้ขอพรอะไรด้วยกันเนี่ยนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าเจอคู่ที่ดีนะครับก็พยายามช่วยกันนะทำมาหากินแล้วก็พยายามทำบุญร่วมกันนะครับแล้วสิ่งต่างๆก็จะดีตามมาเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามแล้วก็รับชมฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับสวัสดีครับ